มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหรูของคู่รักคนบันเทิงหลังจากที่ได้ออกมาแถลงเกี่ยวกับคดีแชร์ Forex ไม่ได้โดนจับใช้ชีวิตปกติอย่างนักร้องสาวลูกทุ่งสุดเซ็กซี่ใบเตยอาสยามและดีเจแมนนั่นเองค่ะสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังใบเตยอาสยามและสามีดีเจแมนเป็นอีกคู่รักคนบันเทิงที่แฟนๆให้ความสนใจเป็นอย่างมากที่สำคัญทั้งคู่ยังมีลูกสาวสุดน่ารักเป็นโซ่ทองคล้องใจอย่างน้องเวทมนต์หรือเด็กหญิงหนังต้องมนตรากุญชรล่าสุดทั้งคู่ได้ออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงที่โดนจับตาเรื่องคดีแชร์ Forex โดยชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดยืนยันความบริสุทธิ์ใจย้ำตอนนี้ไม่ได้โดนรวบไม่ได้ถูกสั่งฟ้องใดๆทั้งสิ้นรับมีผลกระทบต่อการทำงานขอให้เสพข่าวอย่างมีสติเสียใจมากๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายทั้งหมดวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหรูสุดอลังการของทั้งคู่หลังจากแถลงคดีแชร์ Forex ไม่ได้โดนจับใช้ชีวิตปกติจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับบ้านของใบเตยและดีเจแมนสวยงามหลังใหญ่โตไม่น้อยเลยทีเดียวเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นขนาดพื้นที่130ตารางวาเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็จะเจอกับสวนหน้าบ้านพร้อมกับน้ำพุมุมโปรดที่ดีเจแมนใช้นั่งเล่นเป็นประจำและสามารถมองเห็นได้จากภายในบ้านทั้งคู่เคยเผยว่าได้ดูบ้านมาหลายหลังและใบเตยก็เห็นปัญหาในการสร้างบ้านเองมาเยอะเลยเลือกบ้านพร้อมอยู่ดีกว่าส่วนสาเหตุอื่นๆที่ตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้เพราะให้อาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านศาสตร์นี้ช่วยดูห่วงจุ้ยมาแล้วอีกทั้งยังมี Elder Care Solution ฟังก์ชันที่เอื้ออำนวยต่อผู้สูงอายุด้วยเช่นทางลาดบริเวณหน้าประตูไว้สำหรับใช้วีลแชร์หรือรถเข็นเด็กแถมพื้นที่ในบ้านก็กว้างขวางเหมาะสำหรับการพักอาศัยแบบครอบครัวภายในตกแต่งอย่างเรียบหรูเน้นสีทองเมื่อกระทบกับแสงไฟยิ่งทำให้บรรยากาศดูอบอุ่นแถมดูดีไปในตัวชั้นล่างมีห้องโถงทางเดินเข้าบ้านถัดเข้ามาเป็นห้องแกรนด์ลิฟวิ่งรูมห้องนั่งเล่นเพดานสูงบรรยากาศปลอดโปร่งเย็นสบายผนังด้านข้างตกแต่งด้วยหินเพิ่มพลังหรือเขียวเหนียวซับสีมงคลประจำวันจันทร์วันเกิดของดีเจแมนมีดับเบิลลิฟวิ่งรูมที่เชื่อม3พื้นที่คือห้องนั่งเล่นวิวสวนข้างบ้านห้องกินข้าวและครัวฝรั่งรวมไว้ในพื้นที่เดียวกันส่วนครัวไทยสร้างแยกออกไปต่างหากอีกห้องหนึ่งสำหรับชั้น2มี Family Area พื้นที่สำหรับครอบครัวห้องพระและห้องนอนมีห้องนอนของลูกที่ตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงามมี Master Bedroom พร้อมห้องน้ำและ Walk-in Closet ในตัวสำหรับเรื่องที่โดนจับตาเรื่องคดีแชร์ Forex ล่าสุดใบเตยเผยว่าตอนนี้เธอและสามีไม่ได้โดนรวบหรือโดนจับอะไรไม่มีการโดนสั่งฟ้องยังไม่ได้เข้าเรือนจำอะไรเพียงแต่ที่มีการแถลงออกมาคือจะมีการสอบสวนเพิ่มจากรายชื่อซึ่งเหมือนจะมีชื่อของเธอและสามีทั้งคู่ยินดีมากที่จะให้ความร่วมมือทุกอย่างตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของกฎหมายที่ต้องส่งเรื่องมาถึงแมนและใบเตยทางอัยการกำลังรวบรวมหลักฐานทุกอย่างว่าทั้งสองคนมีส่วนเกี่ยวจริงๆจึงจะส่งจดหมายมาเชิญไปสอบสวนเพิ่มหลังจากที่มีข่าวเกิดขึ้นกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่หลายคนตกใจเธอและสามีรู้สึกว่าเรื่องนี้เหมือน2ปีที่แล้วคือเมื่ออัยการหรือ DSI ต้องการข้อมูลหรือต้องการตัวเพื่อสอบสวนหรือต้องการข้อมูลเพิ่มทั้งคู่ยินดีให้ความร่วมมือเพราะอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วเพราะทั้งคู่มีหลักฐานมีข้อมูลทางการเงินทุกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมดซึ่ง DSI ก็มีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วหลักๆไม่ได้โดนจับที่ตัดสินใจออกมาพูดวันนี้เนื่องจากอยากให้ประชาชนชาวเน็ตทุกคนที่ติดตามได้รับฟังจากปากเพื่อไม่มีการคลางแคลงใจใดๆเพราะตอนนี้กระทบกับผู้จ้างงานจึงอยากออกมาเคลียร์ตอนนี้ชีวิตปกติดีรอทางอัยการหรือ DSI ติดต่อเข้ามาเพื่อให้เข้าไปให้ข้อมูลอีกรอบอย่างที่สองที่อยากเคลียร์คือใบเตยไม่ใช่ผู้ลงทุนใบเตยไม่ใช่แม่ขายไม่เคยเชิญชวนใครที่สำคัญไม่มีชื่ออยู่ในบริษัท Forex 3D ไม่ได้มีชื่อในกิจการใดๆที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น
ยอมรับว่าเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่คนคลางแคลงใจไม่มั่นใจในตัวของพวกเขาส่วนสามีอย่างดีเจแมนก็ได้เสริมว่าเรื่องการสอบสวนเมื่อ2ปีที่แล้วเขาและภรรยาได้พูดไปหมดแล้ววันที่เข้าไปให้ข้อมูลได้ให้ข้อมูลทุกอย่างจนหมดเปลือกและขอชี้แจงเกี่ยวกับภาพถ่ายกับ CEO คนนั้นมีรูปถ่ายจริงในฐานะเพื่อนที่รู้จักกันรายละเอียดแจ้ง DSI ไปแล้วแต่ละภาพสามารถอธิบายได้ทุกภาพ DSI ตรวจสอบไปหมดแล้วว่าไม่มีอะไรหากมีจริงๆคงไม่ได้มานั่งอยู่อย่างทุกวันนี้เขารู้พร้อมทุกคนในวันที่เขาถูกออกหมายจับอีกเรื่องเขาไม่เคยนิ่งนอนใจแต่ติดตามข่าวตลอดรู้สึกเสียใจกับผู้เสียหายทุกคนกล้าพูดได้ว่าไม่เคยชวนใครยินดีไม่ได้ติดขัดที่จะให้ข้อมูลเพื่อจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์หากต้องการความช่วยเหลือใดๆจะช่วยเต็มที่เป็นบ้านสุดหรูการตกแต่งสวยงามของคู่รักคนดังอีกทั้งยังมีลูกสาวสุดน่ารักที่มาเพิ่มสีสันให้กับครอบครัวอีกด้วยค่ะในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ